โอเคเอานะครับสิองคราเพราะผมนิวส์คุงนะผมวันนี้อยู่เกมใหม่เกมนี้ที่มีชื่อว่า My Friendly Neighborhood นะผมเพื่อนบ้านใจดีเป็นผีหรือเปล่าไม่ชัวร์เกมสไตล์คล้ายป๊อปปี้เพลย์ไทม์ผสมกับเซมิสตรีทพวกมัพเพ็ตพวกขุนเชิดในกว่าไฟนมมัสคอตอีกแล้วมัสคอตผีเวอร์ชันนี้น่าจะดีกว่าที่ผ่านมานะผมที่เป็นแบบก๊อปปี้เกมตอนนี้ที่ผ่านมาค่อนข้างจะแปลกๆนิดนึงแต่ว่าอันนี้น่าจะคุณภาพดีอยู่แต่ที่เดโมไปเมื่อประมาณกุมภาที่ผ่านมานะผมอันนี้ก็ดูน่าสนใจมากตัวเต็มปั๊บลองเลยนะผมนะตรงนี้ฉากเริ่มที่เห็นด้านหน้าเริ่มแรกเป็นแบบมีน้องหนูเด้งๆได้ทางฝั่งซ้ายแล้วก็มีป้ายพวกเราซ่อมมันนะผมสักอย่างนึงด้วยกับกล้องนี้ถือเป็นฉากที่เห็นในเดโมนะผมว่าพื้นที่นึงนะน่าใช่เนาะที่ตอนเริ่มเกมครั้งแรกจะมีแบบเป็นอินโทรขึ้นมาแต่ผมพอดีว่าเห็นมืดไปก็เลยพยายามตั้งค่าเซตติ้งให้มันสว่างกว่าเดิมตรงเอ็กโพเชอร์พวกแนทคอนทันนิดหน่อยกว่าไปปรับให้มันดูดีแล้วก็พอปิดเปิดใหม่ปั๊บมันกลายเป็นว่าหายไปเลยอาจจะนิวเกมได้เรานึกกันดูก่อนนะว่าจะมีฉากอินโทรที่ว่าใหม่หรือเปล่านะผมอันนี้ไม่ได้เล่นนะเป็นเนี่ยเห็นเวลานะสังเกตดูทุกอย่างศูนย์หมดเลยแต่แค่อยากลองดูน่าจะเริ่มจากไฟอื่นน่าจะได้แหละอาจจะได้เห็นอินโทรใหม่นะผมยังไม่ลองเล่นเกมจริงแค่แบบตั้งค่ายมาดูสวยๆก่อนไงผมจะมีอินโทรให้ลองซ้ำดูสตอรี่เรื่องเนี่ยมาแล้วโอเคอินโทรมีจุดเนี่ยฉันเห็นบางอย่างนะรู้สึกถึงบางอย่างด้วยน่าจะนะมันจริงกว่าความจริงด้วยซ้ำอ่ะรู้สึกเหมือนลงทางเดินไปในอุโมงค์มืดๆด้วยและเหมือนพื้นที่อยู่ข้างใต้ฉันค่อยๆยืดออกไปตลอดการเลยด้วยรู้สึกเหมือนตายเลยด้วยซ้ำอุ้ยตกใจใช่ตรีเหมือนทีวีเก่าๆเนาะเปลี่ยนช่องเรื่อยๆฮะเขาเดี๋ยวผิดเลนโดนรถแวนชนเข้าอากาศก็ไม่ดีเท่าไหร่นะพายุจะเข้าด้วยในเมืองพรุ่งนี้กลางคืนด้วยเช่นกันตอนแรกมันมืดอย่างนี้ก็เลยไปปรับตั้งค่ายมันสว่างกว่านี้ตอนแรกมืดกว่านี้นะผมด้วยกับช่องเดิมแล้วเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนช่องคุยเรื่องในทอล์กโชว์นะผมมันเป็นบ้าเลยนะรู้สึกว่างเปล่าอะไรกว่าไปไม่แค่หรอกว่าเธอจะไปเจอใครเพราะแต่การกันด้วยซ้ำนะเธอไปเจอใครก็ได้แล้วแต่เลยเปลี่ยนช่องทีวีสลับกับฉากนี้คืออะไรครับเนี่ยที่ไหนไม่รู้ว่าไงแอชลีย์สิ่งที่เธอทำเพื่อจบปัญหานี้คือกันแน่หรอมันเหมือนไปงั้นล่ะทำจะลืมไปทำดูทีวีด้วยช่วยได้ไหมล่ะใครครับเนี่ยก็ทำให้ชินชาไปได้แหละคืออะไรครับเนี่ยไฟเปิดด้วยทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเราดูทีวีเราหลอนไปด้วยพร้อมกันกับภาพแวดล้อมรอบข้างสไตล์เก่าๆนิดนึงแบบสไตล์ทีวีรุ่นเก่ากับความหลอนสไตล์แบบนะซ่าๆแล้วโอเคอันนี้ก็คือเกมเพื่อนบ้านที่แถนนี้ของคุณ ใช่เหรอวะสไปเดอร์แมนเหรอสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนไม่น่าใช่นี่เป็นมาสคอตแมนมาเริ่มกันแล้วดูว่าเกมนี้พาเราไปเจออะไรได้บ้างนะผมมีให้เลือกอ๋อความยากก่อนนะทั่วไปเซิร์ฟเวอร์คือก็จะยากกว่าเดิมหน่อยแล้วก็อื่นกว่านี้ฮ่าน่าสนใจว่าเซิร์ฟเวอร์แต่ผมลองเล่นจากในเดโมสุดน่าสำคัญนิดนึงนะเวลาเจอมอนเตอร์ผมก็น้องมอนกันนะ okay. ไม่คิดมากดีกว่าเอาล่ะงั้นทั้งวันนี้เนาะอันนี้ใครกันแน่นะกอร์ดอนโอ้โหมีออเดอร์เวิร์กทำงานแบบอ่านเยอะนะโอเคเหยียดอ่านนะอันนี้คือเราปะกอร์ดอนเจออไบรอันหลักที่เห็นตอนนี้ก็คือมีวันที่ก็คือ8กรกฎาคม1993สมัยผม1ขวบกว่าไปแอสซาคือส่งงานให้กับคนนี้กอร์ดอนเจออไบรอันน่าจะเราปะใช่ไหมหลักเหมือนมีปัญหาในที่ทำงานแล้วต้องไปจัดการปัญหากว่าไปคร่าวๆกันเกียดอ่านจริงโดมมากด ESC โอเคหรือคลิกเมาส์ขวาในการออกโอ้โหบรรยากาศน่าสนใจขับไม่ได้อะอันนี้คือตอนสว่างอยู่โอเคอ๋อคือเราเล่นเมาส์เวมันจะมีช้อยเลือกเนาะฮ่อที่ใช้กดดันเรานะอ๋อสาวอากาศยืนหางานท้ายเหรอวะเนี่ยมันต้องงานยากด้วยให้ตายสิอันนี้ไม่ชวนเราตัวเตี้ยหรือว่าเราย่ออยู่หรือว่าลดสูงกันแน่ใหญ่มาเลยเธอเข้าไม่ได้นะโอเคเผื่อเราพลาดอะไรไปอ๋อเนี่ยอู้ดูได้หมดเลยเปิดอู้อ้วนละมีสาวยุค90นะโอเคยังไม่กลับตอนนี้หรอกแกเพิ่งมาถึงอยู่นะกลับมันจะดีกว่าก็ต้องคิดใหม่ได้นะไปเถอะโอเคไหมไม่ไปเหรอแก้ไม่ได้นะกดทีเดียวจบนะอ๋อฮะมีตรงนี้เป็นสร้อยเหรอได้สงครามมาตอนที่ไปยุ่งกับคนอื่นเขาด้วยอ่าฮะก็มีอะไรอาหารใช่ไหมเหมือนโดนัทแต่ไม่ใช่ไม่กินหรอกเว้ยเนี่ยทิ้งไว้หลายวันแล้วด้วยแต่ก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ทิ้งเนาะ
แซนด์วิชนะผมมาได้กินแบบเหลือๆว่าไปกดออฟเฟลเชิญรถเฉยๆนะครับผมซึ่งก็ปิดกระแดผมว่าอ่ะแล้วตรงนี้ก็มีเปิดโอ้ช็อกโกแลตโดนได้เด้อเอ้ยโดนได้เว้ย5โอเคเพราะเราคนเช็คของแหละเผื่อเจอแน่นอนใจบ้างเนาะแล้วก็เปิดไว้แล้วก็ออกมาแล้วก็ปล่อยให้แบตเตอรี่รถหมดไปนี่ไงรถมันใหญ่ใหญ่มากใหญ่โคตรนะโอเคสปล็อกเก็ตพรามสปล็อกเก็ตเหรอคุ้นๆจะมาชื่อเนี้ยเหมือนเกมอื่นก็มีชื่อนี้นะรางๆว่าใช่เอาว่าเราต้องทำงานของเราแต่ตรงนี้มีทางอื่นไปก็ไปได้ทั่วๆก็ลองดูกันแหละมีอะไรจุดท่ออันนี้มีป้ายวืดมากเลยแต่เห็นอยู่คร่าวๆภาษาอื่นมันเนี่ยเหมือนเขียนสเต็กเก็ตแต่มันสเต็กเก็ตตัวเคอะสเต็กเก็ตเอนเตอร์ลิงป่ะมันทางเข้าลับว่าไปอ่ะฮ่าฮะสักอย่างหนึ่งผมเดาว่าจะแบบมีถ้าเกิดเราได้ของอุ้ยนี่ป่ะฮ่าถ้ามีนี่ไงที่งัดไปได้เออฮะนั่นแหละทางเข้าลับอยู่ตรงนั้นนะผมว่าจะต้องหาแครงก่อนถ้าเกิดเราเจอจะเป็นสเก็ตเกมนี้ไม่ก็เป็นทางช็อตคัทว่าไปเป็นไปได้นะอ่ะปล่อยให้มันกระพริบต่อไปเริ่มเกมตอนกลางวันก่อนเนาะแล้วค่อยมืดแหละตามสไตล์จุดเริ่มต้นฮอร์เรอร์เนาะครับผมอันนี้เขาได้ต้องไปซ่อมนะเนาะไปซ่อมเสาอากาศอันนี้เขาบอกเริ่มต้นเมื่อกี้คร่าวๆเมื่อกี้เราคลิปมาด้วยแต่เห็นจากคำพูดแรกที่เราลงจากรถมาก็น่าใช่แหละต้องหาที่อยู่แล้วก็มีเสียงบีบแตรหน่อยน่าจะข้างนอกเนาะเนี่ยอาคารที่เราเห็นตกตอนอินโทรเนาะที่เราขับเข้ามาแล้วแล้วก็จอดขวางทางประตูเลยฮะทางนี้น่าจะใช่หรอเนาะตึก4ตอนนั้นตึกนี้ป่ะตึก4ที่เราเห็นในตอนเริ่มน่าใช่รางมีรูปปั้นตรงนี้ดูสภาพเขียวๆเนาะเขียวกับไม่ทันรูปแหละไม่ทันรูปผ่อนคลายคือทันที่จะให้นั่ง2คนไม่ได้นั่งคนเดียวพอหุ่นอกกินที่ไปแล้วนะครับผมมีโอ้แหละพัซโซจุดอื่นอ๋อครับดนตรีอะแต่ว่าน่าจะเป็นนั่นป่ะแบบแต่ละอาคารจะมีไปทีละอาคารแล้วก็ไปแก้พัซโซไปเรื่อยๆตามหลักของพื้นที่พวกนี้แล้วมีเขียนพื้นด้วยตัวเลข1 2 3 4มีโบกมือโบกไม้กับหุ่นสีเขียวอีกแล้วฮะเนี่ยพวกเนี้ยมีเขียนเล่นเด็กมากมายตรงนี้เปิดได้ปะได้เหรอเฮ้ยได้ใช่โอ้มีลิฟต์ด้วยน่าใช้ได้นะฉันว่าแปลว่าถูกทางเนาะผมไม่คิดว่าจะเป็นทางนี้ไปเห็นทางข้างๆมีไออีกตึกนึงไงดีที่มันให้ไปอีสตาร์ทนี่เหรอเพื่อความชัวร์ดูให้ทั่วก่อนที่จะไปไอ้พื้นที่ชัวร์คือน่าจะตึกนี้แหละตึกหลักสูงมากมีเนี่ยคอมเมอร์สเพลสแต่ข้างนอกนี่ทำให้เราหันเรื่อยๆเสียงมันดังเด่นเหลือเกินให้ตายสิตรงนี้อีกจุดนึงเนาะโอ้ของกดแล้วเนี่ยไม่รู้อะไรกันแน่กับโอ้ทางมันเยอะจังวะมีทางเพียบเลยอันนี้อะไรเนี่ยมีสตาร์ทรูปแดงๆด้วยให้บอกไปบางอย่างของมันเพื่อเราได้ของเราทางซ้ายก็จะไขกุญแจได้คิดว่าถ้าจำได้นะข้างนอกมีพื้นที่ให้เราดูคร่าวๆกว้างแล้วแหละเกิดไว้ก่อนตรงนั้นลูกศรคือเด่นมากมันชี้ตรงนั้นแหละทางลัดที่เมื่อกี้เราเห็นเนาะตรงกลางมีป้ายด้วยเว้ยนี่ออฟฟิศทางนี้ซาวด์สเตจตรงนั้นเนาะเวทีเกี่ยวกับเสียงแล้วก็แอลวารี่สักอย่างนึงตรงนู้นเนี่ยแล้วก็ตรงนี้คือโรงแรมอ๋อโรงแรมที่พักเนาะน่าสนใจน่าสนใจดูนี่โชคกันนะตรงซาวด์สเตจที่ว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีแหละมันเป็นที่รองเฉยที่ขึ้นมาได้ไอตอนนี้คีย์การ์ดมีกุญแจไหมเนี่ยคีย์การ์ดลีดเดอร์นี่ไงว่าแล้วเชฟคือทายว่าตอนนี้เราเคลียร์แต่พื้นที่จะได้ของสำหรับขายที่อื่นแหละคีย์การ์ดไอกุญแจที่งัดอะไรกว่าไปตอนนี้ต้องเริ่มที่โรงแรมก่อนก็ได้มาแล้ว MFN เหรอ My Friendly Neighborhood ใช่ไหมตามนั้นเลยให้กดเรียกลิงมีกดซีมีคนมาหรือเปล่านี่นะโอ้โหมือเราคนเยอะเลยตกใจรูออโต้เป็นหุ่นเหรอเหมือนไอ้หุ่นเชิดในกล่องเล็กๆปะเนี้ยและช้าด้วยเนี่ยด้วยเปิดม่านซะเปิดแสงส่องเลยนะแกเพื่อนบ้านมาถึงเมืองนี้แล้วสวัสดีจ้าประจัดการปลดเสาอากาศครับผมเหมือนจะไม่ฟังเราเลยวิญญาณจากในทีวีมาแล้วนะแกรู้เปล่าที่ทุกคนเด็กรุ่นบ้านเรียกถึงไงเพื่อนบ้านไงแก
I'm here to disconnect ฉันมาบทขอกาดแกเขาลิกกี้ถุงเท้าเองนะที่ของเธอจะไม่เหมือนเดิมแล้วแกรู้ไหมเดี๋ยวนั้นคุณบอกว่าบทขอกาดเนี่ยโอ้ยไม่ทำงานไม่ได้นะแกรู้ไหมปัญหาอะไรรู้เปล่ามันมีปัญหาเรื่องข่าวไงเรื่องข่าวเหรอเพื่อนหน้าสกัดดีแล้วแกมันต้องปลดแล้วนะแกรู้ไหมจะบอกอะไรให้นะตอนนี้ก่อนนะแกโอเคไหมเดี๋ยวฉันจะแบบจะไปเอาบางอย่างมาให้อะไรวะวันตะฟักแอบเอากันให้โอ้โหแต่ในถุงเท้าเลยไม่ดีเลยแฮเขาลาหน่อยแล้วกันมันเป็นหุ่นมือออโต้บอทเนี่ย okay, then. ได้มั้งไม่น่ามีใครยืดมือมาได้มือมันเป็นแท่งเนี่ยแท่งเสายาวๆนึกออกปะแปลกๆอ่ะถ้าเกิดยืดมือจากตรงนี้ก็จะมายากลเกินน่าจะเป็นโลกหุ่นยนต์แหละคิดว่าน่าใช่อ่ะเตสตีอ๋อเตสตีคือเมื่อกี้เราตรงไอ้ซาวใช่ไหมน่าใช่แหละสุขเราการ์ดก่อนจากที่นี่เนาะจากโรงแรมเฉยอ่าฮะสิ่งนี้มันช่างพิเศษเหลือเกินให้ตายสิต้องมีความแบบเล่นใหญ่นะโอเคเล่นใหญ่โรงแรมก็สวยนะดีไซน์พื้นที่อ่ะสวยหรูดีแต่ดูให้ทั่วๆกันตรงนี้มีอะไรปะขนมเนี่ยที่เมื่อกี้เราโดมาหนึ่งตรงนี้ก็ต้องใส่รหัสมาอะไรเงี้ยเพื่อเอาของหรือไม่เกี่ยวหรือแค่ลำดับต้องการเหรียญก็ใส่เหรียญเป็นนั่นจะได้ทีหลังตอนนี้คงยังไม่ได้ไหนเป็นไรไม่เป็นไรนั่นอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยมันแตกปะจั่วไปเฮ้ยเดี๋ยวนะชิ้นนี้นี่ไงที่อ๋อที่เปิดเมื่อกี้มีสองอันอ่ะขาดชิ้นนึงเนาะฮ่าเราได้ชิ้นนึงด้วยมันมีไอเทมป่ะกดอ๋อเนี่ยกดโอเคโอ้โหกดแท็บเปิดไอเทมได้เนี่ยจะมีคันดี้บาร์คีย์การ์ดแล้วก็เมื่อกี้อันเบลเลอร์เลยฮ่ากระเป๋าแล้วก็มีนะผมโดกของไปใส่เก็บไว้แล้วก็โอ้แหละฮ่าฮะมุ้งมุ้งบางอย่างผิดทางลิฟต์โอ๊ดไหนก่อนอะไรฟะเนี่ยเป็นกาวเหรอ เป็นยืดได้ฮ่าลิฟต์ฝั่งนี้ไม่ให้ไปแล้วให้เดินเองใช่ไหมจบไปเราได้การ์ดของไอ้ข้างนอกเนาะไอ้ที่เลข4อ่ะสเตท4ในข้างนอกแหละตรงนี้มันไปได้ด้วยมันไหนทางหลักมันจะไปไม่ชัวร์นี่ทางรองใช่ไหมคิดว่าน่าใช่แหละโอ้ my god แต่ดูลาเหลือเกินนอร์แมนชื่อตัวละครนี่เนาะสวัสดีเช็คได้บางอย่างวางตรงนี้ได้เหรอวางแขนเหรอหรือต้องการอะไรกันแน่เสริมมาไม่ชัวร์ตัวนี้จูนบักช่วยนำตัวละครก่อนนะผมทีละตัวจำชื่อไม่ได้ในหัวนะชื่อจำยากอยู่จูนบักเหมือนกันเนาะต้องหาอะไรวางตอนนี้ชื่อเลนาร์ดมีตาเดียวไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องตาไหมหรือไม่ก็จะแบบต้องตอนผมว่าถ่ายจะต้องเป็นแต่ละบอสผมว่าไม่แน่นะเป็นไปได้ตัวนี้ชื่อลิเลียนนาแล้วก็จอร์จ5ตัวอันนี้มุมข้างบนเมื่อกี้ที่นี่ห้ามเข้าเหรอออฟลิมิตไม่ให้เข้าตันแค่นี้ปะโอเคจุดหมดได้มาด้วยแปลว่าชัวร์แหละว่าฝั่งนี้แค่มารู้ว่าล็อกแล้วก็เข้าไม่ได้ก็ว่าไปเผื่ออนาคตกลับมาตอนกลางคืนมืดๆหลอนๆหรือได้เลยครบอาจจะมีทางลับเปิดตรงเนี้ยดูเนียนๆเหมือนจะเป็นทางไปต่อได้ช่างเหมือนค่อยว่ากันนะผมต้องไปตามที่ได้สเตจ4เมื่อกี้ก็คือตรงซาวโซนพื้นที่แหละไว้ส่งคีย์การ์ดก่อนนะผมอาจจะได้นั่นแหละเหรียญเพิ่มอีกครึ่งซีที่เอาไปเปิดอีกประตูนึงได้เหมือนกันตอนนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนนมต้องสเกตดูท้องฟ้าด้วยว่ามันจะเริ่มเนี่ยตัวแล้วนั่นไงเฮ้ยนั่นใครอ่ะโอ้เริ่มมืดเมื่อไหร่เนี่ยมืดแล้วไอ้ที่คิดไปเลยมันเริ่มแล้วเนาะค่อยๆเบ็ดกักกำลังมาตอนเย็นๆย่ำๆค่ำๆคนนี้เมื่อกี้เห็นคนพุ่งมาแต่หายไปแล้วถ้าเขาไม่ได้แอบอยู่แถวนี้หรือว่ามีชารับซ่อนอยู่ก็คือแปลว่าเป็นผีแม่ก็มีการเข้าใกล้แหละเหมือนเราที่ใช้การตอดดูมือเราเนี่ยเมื่อกี้มือเรายาวมากเลยอ่ะเปิดไปแล้วเขาโอ้ตรงนี้มันโอ้บรรยากาศคล้ายๆในตอนเดโมเนาะเปิดได้นี่ก็หาของใช้ก่อนเนาะอะไรเมื่อกี้เหรียญเนาะอ๋อเหรียญเนี่ยอาจจะไว้ซื้อนั่นแหละซื้อขนมซื้อช็อกแลตได้ไว้ฮิวเราอันนี้คือแต่ A B C ไรเขียนพิมพ์ดีดกว่าไปโอ้ไม่ก็สว่างจ้ามันจ้าตอนที่ผมปรับสว่างกันไปเพราะว่านะมีข้อความตัดไปครึ่งนึงด้วยผมว่าอาจจะปรับลงนิดหน่อยใช่ไหมผมปรับสว่างไปสักครู่นะโอเคเพราะเมื่อกี้มันแสบตาแบบจ้าๆเลยมันสว่างแบบกันอุ้ยอะไรวะเนี่ยมืออ๋อแคบได้ด้วยเจ้าอยู่นั่นใช่ไหมเราเห็นนะปึ๊บเขาแบบล่อซื้อเราให้ไปหาเราก็ไปดิครับต้องไปเนาะเกมมันเขาให้ไป
ก่อนไปเดี๋ยวนะอันนี้บล็อกปะเปิดอันเปิดได้เหรอนึกว่าจะไปไม่ได้ผมยิงสังสายไปต่อ I'm Norman อ๋อเมื่อกี้เสียงนอร์แมนเหรออะไรวะเนี่ยใช่เมื่อกี้ไฮนอร์แมนทุกอย่างเนี่ยแต่ผมไม่ได้ฟังผมดูเนี่ยนะนี่ไม่ได้เว้ยไม่รู้ผมพลาดโอกาสฟังเนื้อเรื่องหรือเปล่านะก็อยากไปดูก่อนที่จะไปต่อให้ทุกไงผมไม่รู้ว่าจะเปิดไปได้อูเนี่ยเหมือนถุงเท้าเหรออ๋อไม่ใช่ถุงเท้าตัวนี้กำลังเข้าประตูแรกคน What the fuck เขาไม่เห็นเราเนาะฮ่าผมไม่มีซับขึ้นมาเลยไม่ชัวร์คำพูดนะโอเคผมเลยปล่อยผ่านกันพี่แปะช่างมันอันนี้ล็อกด้วยเพราะว่าต้องหากุญแจกุญแจนั่นอยู่ที่มันผมว่าเอาไงไปต่อไม่ได้เห็นตุ๊กตากำลังโมโหเข้าประตูก็ต้องไม่มีปุ่มให้ย่องอะเขาจะรู้ตัวไหมเนี่ยเขาเนี่ยฮัลโหลคุณแจแถวนี้เปล่าไม่มีของเรื่องแสงเลยแปลว่าไม่มีเนาะมีแต่คนแน่ทำไงดีข้างล่างโอเคข้างล่างมีทางไปต่อสักครู่นะครับตรงนี้มีอะไรเปล่าได้เว้ยโอเคได้ไม่คนยุ่งกับตัวเมื่อกี้นะผมมาปล่อยเขาเคาะไปพี่นอร์แมนเขาเคาะรัวๆมีคนเหรออีกตัวนึงตรงนี้ด้วยอ่ะมันมืดอยู่ดีอ่ะคือมันสว่างแค่ตรงนั้นไงตรงที่ตัวสอนขึ้นเมื่อกี้ปรับสูงกว่าเดิมแต่25ดีนะผมว่าให้โดดลงจริงเหรอคือตอนนี้เราขึ้นกลับมาได้ปะถ้าเกิดลงแบะไม่น่าได้ผมว่าตรงข้ามจะมีแพลตฟอร์มตรงข้ามนึงนะมีเอ็มบวกแผนที่ปะมีโอเคมีเนี่ยจะได้รู้คร่าวๆตอนนี้อยู่ที่สเตจ4เนาะใช่ไหมซึ่งไม่มีแผนที่ละเอียดเท่าไหร่ปะมีนี่ตรงนี้โฮเทลอ๋อนี่โรงแรมเฉยแล้วตรงอื่นของไม่มีตรงสเตจ4แล้วมีแค่โรงแรมโอ้โหโอมีโอเคตังตัวตาพูดมากเลยมาร์คขอตรงนี้พูดรัวๆจริงๆได้ไม่มีซับอ่ะโอ้แสงเปลี่ยนด้วยเขียวคืออะไรเมื่อกี้มันอ๋อไฟจราจรเหรอคล้ายๆสควิดเกมบ้าที่ต้องออกไปตอนที่มันเขียวแล้วห้ามไปตอนแดงอ่ะเกี่ยวปะวะไม่กล้าแต่ลองไปเขียวมูนะเขียวกันนะฮะไม่กล้าเดินขอดูเฉยกันนะหันรอบๆแล้วกับตอนที่เขียวใครไปที่ว่าน่าใช่ไปไม่ได้เป็นลูกเกี่ยวไหมจะมีเนี่ยมันมีอยู่ตรงนั้นไม่น่าเกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวอะไรผมว่าแต่หลักคือเรานี้เราเน้นอ้อมหลบตุ๊กตาพวกนี้ไปเรื่อยๆเขาไม่เห็นเราเนาะอ๋ออุที่นี่มีหน้าประตูมีโลโก้นี้คล้ายๆที่เราเห็นในนั่นเนาะที่ไขกุญแจของไอ้เป็นลูกเพชรอะสีแดงล็อกนี่เปิดนะห้องที่ไม่มีโลโก้เปิดได้เนาะผมว่าต้องจำแหละไว้เผื่อกลับมาเปิดพวกนี้เยอะจังวะนี่แหละทิชชู่อ่ะน่าใช่มีอะไรไหมเนี่ยอะไรครับนั่นอ่ะโอ้ของฮิวอาวุธไอ้กระสุนปืนนะผมว่าเฮลโอแลกไว้ฮิวได้กดแท็บเนี่ยสอนเรื่องไอ้นี่แหละอันนี้ผมอยากดูว่ามันฮิวยังไงไม่รู้ด้วยซ้ำแต่จะฮิวนิดหน่อยผมว่านะคันดีบานนิดหน่อยแต่วันนี้เยอะกว่าไปนี่กระสุนปืนเนาะมี8กับโทเค็นคือตังมี2ตรงนี้อยู่ไม่ได้ปืนเนาะให้ว่ากันเรื่องปืนมีสคริปต์บทเฉยๆนะตามบทที่อ่านสับนักแสดงที่นี่ใครวะผู้หญิงนะผมมาจากที่เห็นขนตาลิปสติกขึ้นสำอางมากมายห้องตัวละครที่เป็นตัวผู้หญิงแหละผมว่าน่าใช่สักห้องนึงสักคนนึงกับห้องน้ำห้องส้วมมีของส้วมเปล่าๆมีได้เทปหรอใช่ไหมฮ่าดักเทปไม่รู้เพื่ออะไรแต่เก็บไว้ก็ได้แค่นี้เนาะแค่ในส้วมโอเคตรงอื่นไม่เกี่ยวก็ได้ครับอ่ะโอ้บรรยากาศคือใช่ได้มีความสมกับมัสคอตที่เราเจอแหละแล้วก็ของเก็บก็เยอะอยู่ให้เราได้บริหารใช้อีกตัวหนึ่งเนาะเนี่ยมันเป็นตัวพวกนี้เรื่อยๆของทันทุกที่เนาะถามรัวๆเจอ3ตัวแล้วล่าเริงด้วยล่าเริงมากล่าเริงโคตรๆปล่อยผ่านไปอุ้ยให้ผมทายนะที่ฝึกซ้อมยิงอาวุธเนี่ยผมว่ามีเป้าให้ลองแล้วเอาแล้วมาฮะกุญแจปะกุญแจถือเงินนะอันนี้นั่นจะใช้นี่ก่อนนะประแจผมว่าประแจเวนอันนี้ไปตีเฉยโอเคเนี่ยคลิกซ้ายเพื่อฟาดประแจเผื่อสู้ทั่วไปนี่เป็นอันฟาดแบบธรรมดาอันนี้ทำอะไรได้ปะล็อกเฉยต่อไปเนาะยังไม่ได้
บูธแรกมีแค่แบบของไปตีทำร้ายแบบชิดตัวซึ่งคงใช้ยากนิดนึงเนี่ยอ๋อเนี่ยเราก็เหมือนกันกับเมื่อกี้ข้างบนน่ะให้เราเดี๋ยวนะเปิดไม่ได้จริงเนาะล็อกอยู่มีกุญแจบัลเลอร์แบบใหญ่มากอันนี้คือได้มาให้เรากลับไปทางเดิมอ่ะเพราะว่าทำในกรณีไม่ได้เลยไม่มีแม้แต่ไอตัวยิงระยะไกลด้วยชัวร์นะผมต้องไปฟาดตัวเมื่อกี้เหรอที่อยู่หลังทั้งหมดที่เมื่อกี้ที่ผ่านมาสินะอยู่ใช่ไหมเป็นทดลองอาวุธนะผมสเตลคิวไปเขาขำไปต้องฟาดเพราะไม่งั้นเขาอาจจะฆ่าเราได้อ้าวจะได้ปะไม่ได้เหรอมันจะฆ่าเราจริงๆเราเข้าชั้นแล้วตอนนี้นี่ทำอะไรได้เดี๋ยวจริงจริงเนี่ยเราจะตายเพราะนี่แหละไปฟาดหลังมันไงอ่ะผมว่าต้องลองนี่ปะลองดูว่าผมจะอ้อมไปดูประตูพวกนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยแบบให้มันมาหาโอเคโอเคแบบแค่ตีให้มันตันได้นิดนึงนะผมว่าแล้วพยายามเดินหลอกอ๋อได้ป่ะตอนนี้ตีน็อกเอาแล้วกดเทปใช่ไว้สลับไม่มันตื่นขึ้นมาเนาะอ๋อนี่ไปได้จูโอเคโอเคโอเคตีได้แต่ต้องตีไม่รัวเมื่อกี้ผมตีใกล้ไปแหละอุ้ยตกใจห่างๆบ้างเกล้ะเกล้ะเกล้ะซึ่งเป็นคือเรื่องผมเทปเมื่อกี้มันก็คือมันจะนั่นปะกลับไปน่าจะเจอมันแย่แล้วซึ่งหน้าประตูด้วยสวยแล้วอ่ะเปิดได้เหรออันนี้ไปไหนช่วยมันหน่อยวะโอ้ฮะห้องใหม่เว้ยอ๋อไม่ใช่อ๋อกลับมาห้องอ๋อเริ่มแรกที่เมื่อกี้เราวนกลับมาตรงนี้เนาะเกดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เป็นยังไงกันที่ตรงนี้มีแค่เนี่ยที่เห็นรวมๆไม่เห็นข้างในเลยกับโรงแรมแปลกมากอันนี้เสียงใครพูดบ่นโอ้ย my god เต็มหูรัวๆเดี๋ยวตรงนี้เป็นที่ใหม่เว้ยโอ้นี่แผนที่ปะต้องกดแผนที่ถึงดูก่อนเนี่ยคอมพิวกับเขียวใช่แล้วกดดูปั๊บเรากดได้ปะถ้าเกิดเราดูเอาไหนวะไหนไม่ได้เลยต้องเก็บด้วยเข้าใจแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เก็บนี่กดเอเมอร์หมดแผนที่ได้แล้วตัวจะอยู่ที่ตำแหน่งห้องเนี่ยที่มีหน้าเราห้องขวาล่างเนาะห้องสีแดงเด็กบอกว่าตรงไม่ทั่วมีชั้นอื่นด้วยตอนนี้อยู่ชั้น2นะผมแล้วก็มีเนี่ยเรื่องห้องเรื่องชั้นมีห้องข้างนอกเยอะเลยกว้างอยู่นะเนี่ยประเด็นก็นี่แค่เศษ4นะผมแค่พื้นที่แรกที่เรามาในเกมอะกว้างแล้วออระบบเซฟตังเพื่อเซฟก็ฮิวใช่ใช่นึกออกแล้วแล้วก็ตัวกล่องไว้สำหรับเนี่ยเก็บของได้นี่ของทุกตัวที่เรามีในกล่องให้เราโดมาได้เผื่อใช้งานเพิ่มเติมกว่าไปพวกเหรียญพวกนั่นแหละแล้วก็ซีนเพิ่มเติมนะผมเก็บไปก่อนแล้วกันตอนนี้ผมคิดว่าของยังไม่เต็มแน่ๆนะเป็นอีกนานแหละผมว่าคิดว่าเนาะเลยยังไม่เก็บแล้วกันนะผมด้วยไว้ในตัวกระแลบหมดเลยนะเท่าที่ทำได้มีตังค์เพิ่มอ่ะเต็มที่ทุกคนจะเห็นว่าปริมาณมันเริ่มล้นแล้วค่อยกลับมาเก็บแล้วกันน่าจะดีกว่าเซฟก็ได้ผมว่าเหมือนกระแลบตอนนี้มันเขาทันแล้วผมเริ่มแอบกลัวตัวเองตายเหมือนกันนะเนี่ยจะมีไปเสร็จที่เมื่อกี้เราเลือกไฟเซฟใหม่จะมีเนี่ยพวกเนี้ยความยากระดับเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่บ้างสถานที่ที่อยู่แล้วก็เวลาแล้วก็จำนวนที่เราใช้เหรียญเซฟกี่ครั้งกว่าไปเนาะฮ่าอ่ะก็ลองดูว่าไปรอดไหมต้องลองตัวแล้วเพราะว่าเมื่อกี้โดนไป2ครั้งนี่คือเสียฟรีไปเยอะห้องวงกลมเดี๋ยวต้องจำพวกนี้ผมว่าเนาะมันจะมีโลโก้ในแผนที่ปะใช่ปะเนี่ยวงกลมเนาะได้ยินเสียงเขาร้องเพลงรัวนี่สามเหลี่ยมโอเคชัดเจนแล้วสามเหลี่ยมวงกลมไอ้รูปสี่เหลี่ยมเพชรเนาะอ๋อเห็นในแผนที่ได้แหละคงไหวอยู่โอเคใจเย็นใจเย็นนั่นแหละล่วงไปแผนที่ข้างล่างไปตรงชั้น1ใช่ไหมชั้น1ก็คืออันนี้เชื่อมทางอื่นเนาะอย่าตื่นนะอย่าตื่นให้ท่านผมคิดว่าน่าจะไม่ตื่นจนกว่าจะเปลี่ยนแผนที่ผมว่าเนาะด้วยคิดว่าน่าใช่ว่าจะไว้ตอนนี้มีเทพเยอะค่อยจัดการมัดพวกนี้นะคิดว่าน่าจะดีกว่าแล้วก็ที่ปลดล็อกไว้ไปห้องใหม่ใช่ห้องใหม่โอ้ไปเชื่อมห้องเก่าผมว่าใช่ไหมห้องนี้คือห้องอุ้ยตกใจนี่ใครปะเนี่ยตุ๊กตาไม่เกี่ยวเนาะมืดไปหน่อยไม่ชัวร์แต่ว่าห้องนั้นปะที่เป็นตัวนั้นมีไฟเนี่ยอ๋อมันเดี๋ยวนะอ๋อเมื่อกี้อยู่ข้างบนลงมาอ๋อมันเชื่อมนี่เก็ตแล้วห้องพร็อพเนาะเมื่อกี้มันมีชั้น2อีกชั้นนึงเนาะเนี่ยจุดตรงข้ามตรงอ๋อเดซิ่งนูจะมีเชือกกับข้างบนตรงนั้นบนหัวเราตอนนี้ต้องมีกลมๆอ่ะยังไม่มีกลมก็เลยไม่ได้เนาะเก็ตแล้วงั้นตรงนี้ก็ดูที่เหลืออะไรบ้างหรือเปล่านะกดตีโอเควันนี้มีอะไรประเนี่ยที่แอบซ่อนอยู่หรือเปล่าอยู่เทปเนี่ยเอาไปไม่ใช่มีเทปมันมาโถตัวนี้มันไม่น่าเทปนี่มันเสียเปล่าผมว่าบ้าเลย
โอเคอ๋อเนี่ยมีของอ๋อแล้วก็มีแมกกาซีนเพิ่มสุดปืนนะผมว่าเฉยๆมูจะได้เทปเพิ่มอ่ะเสียดายอุ้ยเสียงนี่คือเราตีเขาเหรอถึงแล้วเนี่ยถูกตัวที่เราจับก็คือได้ยินเสียงตีด้วยโอเคโอเคถ้าไปต่อเมื่อกี้ก็คือจะวนกลับไปทำเมื่อกี้แหละกลับมาเหมือนเดิมขึ้นชั้น2เหมือนเดิมใช่ไหมฮ่างั้นกลับไปตรงนี้ก่อนนะดูด้วยว่าตรงเนี้ยอยู่ไหมอยู่ปะได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่ปะเปลี่ยนที่เรื่อยๆอ๋อเห็นตรงนี้เห็นแล้วปะโอเคเฮ้แล้วเห็นแหละเห็นแหละโอ๊ะเกมปัญหาคือเลือดเห็นเราจะหนียากกว่าตอนไม่เห็นเนาะดีกว่าแรกแต่หายไปไงด้วยตอนนี้เลือดแดงแล้ววะผมก็ใช้ฮิวไหมเนี่ยพวกนี้หรือคนหยอดเหรียญรักษาดีหลักคืนเนี่ยเหรียญมันเก็บอ๋อได้3เนาะต่อรอบผมว่าเราหยอดฮิวก็ได้ผมว่าไปก่อนแล้วกันน่าจะฮิวเต็มหมดแล้วเนี่ยหมดตอนนี้เนี่ยจะฮิวเต็มเนาะโอเคคิดว่าใช่ไหมลองดูนะผมแล้วก็รักษาตัวแล้วสุขภาพดีเฮลตี้เนี่ยมีโน้ตอื่นๆเพิ่มเติมเขียนว่าอาจจะเป็นหอบได้นะแกรู้ไหมคุณออกกำลังกายบ้างกว่าไปด้วยคุณที่กลับมากันกว่าไปครับผมได้ครับอ่ะหลังห้องไหนคิดว่าเราจะไปบ่อยๆควรจะมัดไว้ก่อนนะห้องที่เนี่ยจะไม่ค่อยได้ไปอีกก็ไม่ควรจะไปใช้ทิปเปล่าๆด้วยเองเนาะผมด้วยกับตรงนี้อ้อเนี่ยเปลี่ยนที่ไหมจริงๆด้วยแล้วกลับทันด้วยนะทันเริ่มต้นที่เมื่อกี้เรามาจะมีตัวไงตัวไอ้นอร์แมนเนาะอ้าวเดี๋ยวเอาไปทางนี้ผิดทางดีกว่าก็ถึงแล้วโอเคนะทางนี้ผิดทางขึ้นในก่อนแล้วก็ตอนอยู่ตรงนี้เลี้ยวขวาแล้วเนาะเมื่อกี้ทางที่เราล็อกประตูไปเริ่มต้นตอนแรกนี่ไงใช่ลงนิดหน่อยขออภัยตรงนี้เนาะที่เมื่อกี้เราเจอนอร์แมนครั้งแรกแล้วก็เลี้ยวขวาจะมีประตูนึงที่เมื่อกี้เขาอยู่นี่ไงก็ตืบเขาซะนั่นแหละโอเคมันไม่ตายวะทำไมตัวนี้มันถึกจังโอเคถึกว่ะผมควรจะไม่ตีมันวะเนี่ยไม่รู้มันไม่ยอมล้มมาตัวนี้โอเคกว่าจะล้มแม่ก็อดล้มยากมากไม่มีเทปเหลือเลยรอบนี้โอ้แหละอ๋อล็อกเนี่ยฝั่งนี้มันไปเมื่อกี้ไม่เห็นแต่เนี่ยโอเคน้ำเงินเนาะทันที่บอกเลยว่าไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดน้ำเงินก็คือไปได้แหละไปต่อได้นะผมโอ้ my god นี่หน้าคนหวัดดีใครครับเนี่ยมีสาวนิดหน่อยมิสติกเมสของกดเนาะฮะพับเพชรวินเทอร์ซองตอมชิคาโกมิวสิคอลสักอย่างหนึ่งกับคนคนนี้ใครดาราดังอะนะบิ๊กไฮป้นโอ้ยป้นของบางอย่างนี่คืออะไรคาสินเนี่ยนะมันเดินเองตอนนี้วันดีโอมีหน้าด้วยแต่งหน้าเหมือนคนนี้เหรออุ้ยปืนอาวุธตรงนี้นี่เองอุ้ยวันดีอยู่นี่เองเหรอนายอย่าไปไหนอีกแล้วนะมีขนมหวานรออยู่ที่ล็อบบี้แล้วแกรู้เปล่าพี่กระดิ่งแนวเนี่ยคุณแกโจมตีฉันรู้ไหมนั่นเหรอเนี่ยน่าอายจังเลยแฮจะไปอะไรชื่ออะไรกันแน่นายฮะชื่อนายไงชื่อกอร์ดอนครับกอร์ดอนเหรอที่สุดงามมากเลยนะนายพูดได้ทุกวันเลยนะแกรู้ไหมกอร์ดอนก็นี่ใช่ปืนหรือเปล่าเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าอ่ะวิกไว้แต่แล้วอุตส่าห์ทิ้งไว้นี่แกหาต้องทุกที่เลยรู้เปล่าถึงเนี่ยไม่ให้ก็ได้จะมึงมาทุกที่นี่ต้องการแล้วก็อย่างน้อยระวังเพลกันนะแกเพลเหรอนกตัวยักษ์ไอ้แกที่คนได้รู้เปล่าอย่าเธอมาหัวกันนะแกอะไรอะ What the fuck มีไอ้ด้วยไปแล้วใครจะมาครับเนี่ยจัดก็จัดมาโอเคมันก็ซีนพร้อมไอจะมานกเหรอโอ้ my god เยอะเลยเดี๋ยวฮะมาสองตัวเนาะคนใช้ปืนแหละถ้าเกิดมันหันหน้าใช่ไหมเป็นหลักตัวสอนยิงมั้ยโอ้ยตัวนี้มันจังวะมันเล็งไม่ถูกผมไม่เห็นเป้าเล็งหรือวะก็ใช้แล้วมันเสียเปล่าก็เลยพยายามรอจังหวะทีเดียวทีหลังแล้วยิงช้าแล้วก็มันเลยตายช้าให้ตายสิเมื่อกี้ตัวสอนเนาะที่เมื่อกี้ยิงไปด้วยยิงตัวสอนอัดหน้าเขาอ๋อเป็น26ก็คือเนี่ยป่ะ A ถึง Z ไงเมื่อกี้ออฟเฟทไง A ถึง Z ว่าไปเป็นปืนที่แปลกมาเลยให้ตายเถอะปืนที่แปลกมาเลยนะอันนี้ The Stenographer นี่ป่ะตัวสอนมั้งเนาะที่ยิงเข้าไปน่าใช่แปลกเนี่ยมีตัวสอน G ลอยได้ด้วยเนี่ย A B C D E พวกนี้คืออะไรครับเนี่ยต้องนอนตัวเต็มที่กว่านี้นะนี่ขนาด Normal ยังเจ็บตัวเยอะเลยนะโอเคมันจะมีเสียงพูดนี่คือแปลว่ามันยังอ๋อจับได้แต่พูดอยู่ดีไม่หยุดพูดนะโอเคไปเข้าไปหลังคือตุ๊กตาพวกนี้ก็
จะอยู่กับที่เฝ้าที่แล้วก็เนี่ยนี่ชักสิ่งที่เจอเฉยแล้วก็ไล่ฆ่าเราบ้างก็ว่าไปเนาะแปลกมากอะรอบนี้จริงไงเนี่ยฟังได้ปะกลัวมันตีเราจังเลยแต่ตัวนี้จะอ่อนๆอยู่มากอ่อนๆใช่ไหมหรือว่ามันอยู่นะเพราะอยู่ข้างหน้าปะมันหันหน้ามาอาจารย์นั่นแหละถือกว่าเดิมผมว่าไม่รู้พอกันแน่นะโอเคถือกว่าเดิมด้วยเยี่ยมมากอ่ะกับพ่อเมื่อกี้น้องตรงนี้เอาปืนมาแล้วก็เล็งต้องไหนมันไม่รู้จะยังไงเนี่ยแต่เนี่ยแหละกลางจอวะนะกลางจอเป็นหลักอ่ะอ่ะนี่กุญแจได้อ๋อเนี่ยกุญแจไขกุญแจห้องกลมเนาะเกล็ดแล้วเกล็ดแล้วเกล็ดแล้วเริ่มเห็นกว้างกินพื้นที่ของของแล้วตอนนี้ปืนก็6ช่องนี่6ช่องเหมือนกันถ้าพี่กล่าวจะเอาตัวนี้ไปใส่ข้างนอกก่อนนะเพราะว่ามันใหญ่เหลือเกินด้วยในซึ่งดวงเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยที่ไปอ๋อไปข้างนอกเลยที่ดักวะนะตรงเนี้ยงั้นเดี๋ยวเราไปห้องเตรียมตัวก่อนแล้วกันนี่มันน่าเฝ้าข้างบนใช่ไหมห้องเตรียมตัวพอดีด้วยแต่ตอนนี้จะง่ายกว่าตอนที่ตีหลังได้นะโอเคตีหลังนั่นแหละเออแต่ถ้าโดนจริงผมไม่ต้องห่วงเรื่องมันกลับมาตีเราก็ได้ด้วยโอเคโอเคนี่รัวหลักแหละผมว่านะได้อยู่อ่ะกลมๆเหมือนได้แล้วนี่ไงกุญแจกลมจริงด้วยห้องแต่งตัวอะไรดูซิว่ามีอะไรให้เราโดเพิ่มเติมบ้างให้เราเก็บมาโอ้คองเหรอมีพิซซ่าอาหารโอ้พิซซ่าเบอร์เกอร์โหหิวหิวมากมีเจลลี่ด้วยโอ้ my god อันนี้คืออะไรเนี่ยจะว่าไปกล่องพิซซ่าทำไมผมว่าไม่ชัวร์ข้างล่างปริมาณกินเหรอแต่ละคนกินแต่กันแน่กว่าไปมั้งฮ่าห้องแต่งตัวนี่รูราสีสวยเลยตีได้ป่ะเนี่ยเด็ดโอ้เสียงดังใช่มีใครมาไหมไม่มีเนาะno handle ไม่มีที่จับมีแค่กล่องกว้าไปฮะโอ้กดสำรวจได้เทปปิดแน่นหนาดึงไม่ได้เหรอต้องหากรรไกรเสื้อหนังตัดหมดเนาะเทปดีดีมีเทปด้วยแค่อันขวาเหรออันซ้ายอ่ะต้องออกมาเพื่อหันกล้องไปมุมใหม่เพื่อเปิดอีกตู้นึงกว้าไปด้วยอ่ะตอนนี้ไปทินคร่าวๆ1983เหรอมินิเกม93เนาะไม่ใช่83ด้วย10ปีที่แล้วอันนี้ประตูไปต่อพื้นเปียกอ่ะเฟเตอร์แห่งขนเนาะขนห้อยขนใครนกปะเนี่ยโต๊ะที่พูดถึงเมื่อกี้นกที่บอกว่าห้ามไปอยู่ใกล้ๆอ่ะไม่รู้เกี่ยวไหมแต่เนี่ยเก่าตรงระเบียงที่เมื่อกี้เห็นเนาะของในกันแน่เทปเหรอโอ้ความลับด้วยชีทอันล็อกเหรอถ้าเป็นของลับแหละของหายากที่ถ้าเกิดว่าไม่หาทั่วๆจะไม่เจอนะแต่ตอนหน้าเริ่มจะมีนั่นปลาชนะคุชิมะขึ้นมาจะเป็นหมดให้เราโกงเกมได้คิดว่าน่าใช่นะครับผมเก็บไว้ก่อนนะค่อยว่ากันโอเคเดี๋ยวเราไปตรงทางข้างหน้าแล้วก็วนไปประตูกลมอันแรกตรงแถวๆตรงนี้นะใช่ไหมที่เราตรงไปเลยจะมีนี่เนี่ยชัดเจนอ๋อนี่ไม่อยู่หรออ๋อใช่ตอนนี้เราไปอยู่ห้องนั้นแล้วย้ายห้องแล้วก็เลยอยู่ยาวอ่ะนี่เป็นทางเวทีหลักใช่ไหมเวทีของจุดเสียงอะซาวด์สเตจกว้าไปชัวร์ๆพื้นที่กว้างนะผมแน่ๆโหลดนานด้วยตัวว่าแล้วไงโอ้เป็นออสที่ถ่ายทำก็เลยมีอ๋อฉากเยอะๆเจนและมันคือมีตัวพวกนี้เฝ้าอยู่ทั่วเลยทุกที่ตรงนี้เป็นที่หยอดเหรียญซักผ้าซักรีดตีไม่ถึงด้วยเปิดได้ปะไม่ได้ล็อกอยู่ดีแล้วแต่ละเข้าไม่ได้เนาะมีกุญแจสี่เหลี่ยมนี่แผ่นที่ก็คือดูได้เนี่ยประเด็นคือมันเปิดไม่ได้แต่เห็นข้างในไม่ชัวร์แหละไว้ค่อยว่ากันตรงนั้นไม่เห็นเราเนาะคนรีบฟักกันนะค่อยว่ากันเนาะตีก่อนได้เปรียบ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 ไม่กล้าพูดไม่ลวงง่ายๆต้องแบบตัวลวงได้ก็ลวงเลยนะโอเคแต่ต้องระยะห่างพอดีด้วยเลยแอบวันนิดหน่อยแค่อยู่ห่างไงเดี๋ยวนิดหน่อยเหมือนกันนะอันนี้มีอะไรไหมมิเตอร์กดมิเตอร์เฉยนี่เปิดได้อันนี้ร้านคือร้านอะไรจะว่าไปร้านอะไรวะไม่ชัวร์การ์เดนนิ่งร้านทำสวนเหรอดอกไม้เนาะดอกไม้ใช่ใช่มีอะไรเปล่าตังตังตังอ๋อสี่เหลี่ยมนี่ไงต้องกุญแจสี่เหลี่ยมถึงจะไขพวกนี้ได้นี่เป็นที่มันอัปเดตให้เราเห็นว่ามีไอเหลี่ยมเหลืองจุดไหนที่เรากุญแจมันไขได้เราไม่ได้ไขมันจะขึ้นซึ่งดีมากเผื่อเราลืมหรือว่าไม่เล่นนานเลยกว่าไปนะหรือหลงทางนกใหญ่มากอะไรวะน่านี่เหรอตัวที่ว่านกที่ว่าโอ้มายก็อดใหญ่จริงๆด้วยแล้วตั้งแต่ตีไม่ได้วะนะแล้วทำไงเนี่ยนกโอ้ตัวเนี้ยห้องตรงข้ามโอเคข้างๆเนี่ยห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยที่เมื่อกี้โอ้วันนี้มาไงเมื่อกี้อยู่นี่เลยนกเบลเลอร์นกเป็นขังขยะได้โอ้มายก็อดน้องน้องน่ากลัวมากตรงใจมาเลยเอาน่ากลัวสอนอยู่เหรอเดี๋ยวหรือมันรีจริงไหมโอ้ยขนลุกเลยขนลุกเลย
อะไรของมันวะเนี่ย